สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซนเซอร์เซกับเกมที่มีชื่อว่า House Flipper หรือว่าบ้านตีนเป็ดนั่นเองวันนี้เราก็จะมากันเป็นตอนที่2นะฮะหลังจากที่ตอนที่แล้วเราก็ตั้งใจว่าจะทำแค่ตอนเดียวนะแต่เผอิญว่ามีเสียงรีเควสเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่เล่นต่อดิเล่นต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้วันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2ฮะแล้วก็เราจะมาแต่งบ้านกันอีกเช่นเคยก่อนจะเริ่มแต่งบ้านใหม่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าออฟฟิศของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ตอนล่าสุดก็อัปเดตแล้วทาสีหน้าบ้านใหม่นะเป็นสีขาวมีแบบกระเบื้องอะไรอย่างนี้ทาค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นด้านข้างก็เลยทาไม่เสร็จนะฮะทิ้งไว้เฉพาะด้านหน้าพอละโคตรหน้าวายหลังหลอกเลยบ้านบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยด้านหลังก็ไม่ได้ทาแต่เดิมนี่เป็นสีนี้ทั้งหลังเลยอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วมันทำยากก็เลยขี้เกียจทำเอาแค่นี้พอนี่ด้านหน้าอย่างเดียวสวยสวยพี่สวยอันนี้ขอบประตูก็ทำให้เห็นเลยนะว่าวางไม่สนิทนะครับยังเห็นขอบไม้อยู่เลยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนี่มันเป็นแค่บ้านออฟฟิศมันเอาไปขายสร้างรายได้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ทำแบบชุยๆแล้วกันนะ นี่อ่ะโอเคหน้าต่างขอบหน้าต่างก็โอเคอยู่อันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหน้าต่าง2ด้านเปิดได้ไหมไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้นี่เพิ่มเติมมีปืนบาเลกต้า 92F ให้1กระบอกอ่ะนอกเรื่องกันมากไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งบ้านสักหลังละกันโดยการซื้อบ้านเก่ามาสักหลังแล้วเราก็จะเอามาแต่งใหม่นะครับวันนี้คิดธีมไว้ในใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงว่ามันเป็นธีมอะไรก่อนอื่นเดี๋ยวมาเลือกบ้านก่อนเอาหลังไหนดีเนาะเราจะซื้อบ้านที่มันราคาพอดีกับเงินที่เรามีไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังค์แต่งเฟอร์นิเจอร์นะซื้อมาก็ทิ้งเปล่านี่มีตังค์อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาบ้านที่มันถูกกว่าราคาที่เรามีสัก10,000เป็นหลังไหนดีนะเอาหลังนี้ละกันต้นไม้เยอะดีแน่ไปจัดไปครับเขาบอกว่าความกว้างของบ้านหลังนี้อยู่ที่ 78.69 ตารางเมตรพื้นที่รอบๆก็ 957.97 ตารางเมตรนะแล้วก็มีอยู่ชั้นเดียวเท่านั้นตรงส่วนประวัติของมันเขาบอกว่าเป็นบ้านทั่วไปนะครับในราคาต่อรองห้องนี้ก็จะมีแบ่งเป็น3ห้องต่างหากมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวด้วยส่วนเรื่องแถมผีด้วยหรือเปล่านี่คนขายบ้านเขาจะไม่บอกกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าออปชันบ้านใครบ้านมันนะถ้าอยากได้ก็อาจจะปรึกษาเจ้าของดูก็ได้แต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะแถมมาด้วยหลายตนเลยโอ้โหขยะนี่แบบโอ้ยเอาเถอะยังไงก็ต้องทำอยู่ดีคุณได้ซื้อบ้านใหม่แล้วไปที่บ้านใหม่ตอนนี้เลยไหมหรือว่าคุณจะอยู่ที่ออฟฟิศก่อนเอาไงไปเลยสิครับไม่ต้องถามไปฮะมาเดี๋ยวมานั่งดูหน้าจอโหลดแล้วก็ทำใจไปพร้อมกันก่อนที่จะไปลงบ้านนู้นนะดูสภาพแล้วนี่ถ้าสกิลพวกเพิร์กอะไรพวกนี้ไม่สูงนี่คงเก็บกันยาวเลยเผอิญว่าเราพอมีอยู่บ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำบ้านกันจริงๆจังๆเราจะขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้ทำแบบ before after หลังจบคลิปด้วยเลยมาดูพร้อมไงว่ามันจะสวยขึ้นขนาดไหนนะโอ้โหข้างหน้าก็มีกองขยะข้างหน้าบ้านนี่แบบเพียบไปหมดเลยเปิดเข้ามาดูในบ้านหลังแรกหน้าแรกนี่ก็จะเป็นห้องที่แบบเอาไว้เชื่อมเข้าห้องต่างๆได้โอ้โหดูสภาพห้องนี้ครับคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรสักอย่างอันนี้ห้องนอนอารมณ์เหมือนน่าจะมีพวกโฮมเลสคนไร้บ้านแอบมาอยู่ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ห้องน้ำมีใยแมงมุมด้วยจริงๆถ้าจะแต่งบ้านแนวผีสิงนี่ไม่ต้องแต่งเลยนะเป็นอยู่แล้วของมันเองนะแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นบ้านแวมไพร์ให้ดูหรูหราขึ้นสักนิดนึงดูห้องนี้ห้องครัวโอ้โหอยู่กินข้าวคนเดียวไม่ต้องเหงาครับเชื้อลงเชื้อโรคนั่งเป็นเพื่อนนี่ดูทางเข้านี่แบบสีลอกเปาะเปิกหมดเลยฮะปิดให้หมดทุกห้องก่อนละกันกลิ่นมันโชยจะดูห้องนี้มีขยะกองเต็มเลยด้านหลังมีประตูหลังด้วยดูทรงแล้วบ้านหลังนี้ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุใดๆนะบ้านดูน่าอยู่ดีนะมีประตูหลังดูอบอุ่นน่ะแต่แบบสภาพดูแล้วน่าจะแถมผีมาเขาก็เลยย้ายหนีกันหมดอย่างนี้เราคงต้องใช้ออปชันเสริมนะนิมนต์พระ9รูปมาสวดตอนขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ตั้งศาลพระภูมิไว้สักหลังหนึ่งเอาไว้ตรงด้านหลังบ้านอะไรงี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะมาเดี๋ยวเราไม่พูดมากแล้วกันจะเริ่มลงมือแล้วจากการเก็บหน้าบ้านก่อนโอ้ขยะนี่แบบเต็มไปหมดอ่ะเก็บหน้าบ้านให้ดูดีนะฮะบ้านข้างในจะเป็นยังไงก็เอาไว้ก่อนนะครับข้างนอกนี่ต้องดูหรูไว้ก่อนเพื่อนบ้านมันจะได้ยิ้มทักทายกันโอเคด้านหน้าทางเดินผมนี่แบบดำปิดปีดูท่าน่าจะแบบผลิตมาจากหนังไดโนเสาร์165ล้านปีอีกแล้วเช็ดด้านหน้าบ้านก่อนโอ้โหเช็ดด้านในไม่ได้เช็ดด้านนอกไม่ได้ต้องเข้าไปเช็ดด้านในกระจกโอเคบ้านสะอาด
วิธีการเช็ดง่ายๆนะครับถ้าเกิดสมมุติสกิลเพิร์ทสูงแล้วเราก็แค่เอาไม้ถูนะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปกดคลิกซ้ายค้างนะครับลากไปเลยทั่วบ้านเดี๋ยวมันก็จะโดนฝุ่นเองนะสเต็ปเทพนี่หายอย่างไวต้องทำความสะอาดบ่อยๆครับมุกนี้ถึงจะใช้ได้โคมไฟนี่แบบมืดเชียวนี่อย่างดีที่เปิดติดนึกว่าจะไม่ติดซะแล้วบางบ้านนี่ก็โคมไฟใช้ไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องนี้ก่อนละกันโอ้โหกองขยะนี่บึ๊บเลยไม่เป็นไรสกิลเราสูงเราเก็บแป๊บเดียวก็ได้นี่นะฮะเรียกว่าเรียนมาเยอะนะครับก็จบมาจากด้านพาลงศึกษานะครับเรื่องลบกับอะมีบ้าฆ่ากับเชื้อโรคนี่บอกเลยว่าพี่เซนโซเซถนัดมากนะฮะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับคืนความสุขให้ห้องเขาเรียบร้อยละโอเคตอนนี้กวาดเก็บเรียบร้อยก็เอาเฟอร์นิเจอร์ออกก่อนดีกว่าเพราะดูทรงแล้วมันเก่าทั้งบ้านเลยมันไม่น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้จะได้ทำความสะอาดง่ายนิดนึงผมก็ทิ้งไปด้วยดูสภาพบ้านอันนี้ต้องถูนะเชื้อโรคจะได้ออกไปมีรอยอะไรด้วยเขาบอกว่าต้องใช้พลาสเตอร์จากถังเพื่อปิดรอยปูนที่แตกโอเคแล้วมันจะไปหาจากไหนวะเนี่ยถังบ้าอะไรวะเช็ดก่อนโอเคงั้นช่างมันเดี๋ยวบอกสีไปมันก็เอาอยู่เองแหละเรื่องซีเรียสมากนี่ก็มีฮีเตอร์เช็ดให้หมดครับเช็ดให้หมดตรงพื้นยังเละอยู่เลยอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าค่าเพิร์กเราไม่สูงก็ต้องใช้เวลานิดนึงเสร็จกระจกแล้วครับอันนี้นี่สกิลที่ร่ำเรียนมาจากการไปยืนตามสี่แยกนะฮะอาชีพเสริมก็ขายพวงมาลัยไปด้วยนี้ไม่ใช่พวงมาลัยธรรมดานะเป็นพวงมาลัยโลจิเทคเลยนะครับ G29 6สปีดมีคัทให้ด้วยถุยมันคนละพวงมาลัยแล้วนั้นรอยที่แตกนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเอาสีโบกๆไปก็น่าจะปิดได้แล้วเดี๋ยวลองดูบักกงบักเก็ตพลาสเตอร์อะไรไม่ต้องไปติดหาทำไมให้ยุ่งยากเอาสีโบกทีเดียวก็จบแล้วมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ดูนี่กระเบื้องไม่เอาเอาสีเป็นสีไหนดีอ่ะห้องแรกลืมไปว่าทีมดักล่าต้องสีแบบสีที่มันดูสดๆดีไหมมันดูแบบดูแล้วน่ากินนี่สีแดงเลยแดงสดไปเลยถัดไปครับพี่น้องดูสีมาเอา what the ทาสีทับไม่ได้นะเอามาบอกก็บอกปาสเตอร์เจอละนี่ไงปาสเตอร์บักเก็ตจัดไปมันทำยังไงเนี่ยเพิ่งเคยเล่นเลยอันแรกเลยเนี่ยเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะฮัลโหลอ๋อต้องดูดก่อนโอเคฮะปาดฟลื้ดปาดอย่างกับรถเมย์สาย8ปาดซ้ายปาดขวาปาดปาดเรียบร้อยเป็นสีขาวๆเดี๋ยวต้องทาสีโบกทับอีกทีอยู่ดีเพราะว่าสีมันจะไม่เสมอกับห้องเดิมปาดขวาโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมดูสีแล้วนะดูสีแล้วนะจะทาสีแล้วปึ๊บแน่เรียบร้อยเนียนสวยงามน้ำหมดเอาอีกแสดงว่าต้องทาพลาสเตอร์ก่อนนะครับถึงจะทาสีได้เท่านั้นจบเลยแต่ต้องทาด้วยนะแปะไว้อย่างเดียวมันไม่สวยนะมันจะด่างเหมือนหมาเป็นขี้กากอะเคยเห็นไหมอารมณ์อย่างนั้นเลยต้องพอกด้วยขมิ้นไม่ก็ยาป้ายปากสีม่วงๆเป็นหมาม่วงเลยทีเดียวปาดให้หมดทุกซอกทุกมุมข้างในก็ไม่เว้นมันทำให้การทาสีห้องไม่ค่อยสำเร็จนะเพราะว่าเราจะลืมปาดตรงซอกหน้าต่างนี่แหละเดี๋ยวนะรอยแค่นี้ก็นับเป็นรอยอีกเหรอนี่ยังต้องมาปาดอีกใช่ไหมปาดต่อก็ได้อ้าวดูดไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อมันคนละเครื่องมือกันมันต้องใช้อันนี้อันเมื่อกี้มันเป็นสำหรับกระเบื้องอันนี้สำหรับปาดนี่เรียบร้อยสวยพี่สวยแล้วก็มาละเลงทาสีต่อทับไปเลยครับดูเนียนเลยทีเดียวสีเสร็จไปแล้ว1ห้อง
สีแดงสดใสเลยห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนลูกแวมไพร์นะสีจะดูแบบน่ากินนิดนึงปลูกฝังความกระหายเลือดแต่เด็กเลยเดี๋ยวเราต่อยนี้เข้าไปหน่อยเครื่องทำความร้อนชึบนี่มันต้องติดทุกบ้านเลยจริงๆนะเนี่ยไอ้เครื่องบ้าเนี่ยไม่รู้มันหายากหาเย็นอะไรขนาดนั้นเอแล้วเราก็จะมาเลือกเตียงกันเตียงแบบไหนน่าจะเหมาะกับแดกูล่าที่สุดเป็นแวมไพร์แวมไพร์วันใจช้ำรืดมนุษย์ค้างคาวเฮ้ยอันนั้นมันแบทแมนไม่ใช่ต้องร้องใหม่ร้องใหม่วันเมียเป็นตุ๊ดมนุษย์ค้างคาวอันนั้นก็ไม่ใช่ใหญ่เลยนะอย่าร้องเลยดีกว่านะมาเลือกเตียงดีกว่าเป็นเตียงแบบที่มันดูเก่าๆนิดนึงมันจะได้ดูขลังอันนี้ละกันอันนี้ถึงจะดูไม่เก่าก็ดูแบบมันมีอะไรมีลูกเล่นน่ะมีลูกเล่นดูแล้วมันคลาสสิกกว่าเตียงอื่นๆเตียงแบบเหลี่ยมๆเรียบๆมันดูไม่ค่อยมีอะไรนะเราเลือกสีมันต้องเป็นโทนสีดำๆสิมันถึงจะเป็นแวมไพร์ได้นี่เลยไม้ต้องสีออกเข้มๆโอ้โหผ้าปูเตียงนี่ดอกมาเลยนะมึงวางแถวไหนดีเอาชิดเครื่องทำความร้อนละกันมันจะได้อบอุ่นนิดนึงนะเหมือนกับนอนผิงไฟอยู่หลับๆอยู่นอนละเมอเอาเท้าแย่ไปนี่รู้เรื่องเลยนะคนอ้วนหน่อยนี่ขาหมูเยอรมันเลยทีเดียววางตู้นิดนึงตู้เก็บของข้างในเก็บปืนอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็หนังสือนะเพิร์นเป็นคนมีความรู้นี่เรื่องพาลงศึกษาแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคมไฟสีส้มโอเคสีดูน่ากินขึ้นมาหน่อยส่วนโคมไฟประดับเพดานนี่จริงๆเราอยากจะได้แบบที่มันเป็นเชิงเทียนแต่มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ไปละกันดูแบบเป็นบ้านแวมไพร์แบบโมเดิร์นจริงๆมันจะออกแนวแบบแวมไพร์วัยรุ่นหน่อยรักใสๆอะไรประมาณนี้แล้วห้องนี้นะเพราะสีมันดูแปลกเกินไปเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่เอาสีนี้แล้วจะเปลี่ยนสีใหม่ติดสัก2ดอก2ดวงหรือพูดผิดนี่ดอกเต็มไปหมดเลยนะจะเปิดช่องแข่งกับเจเบนละอีดอกอีดอกไม่เข้าใจความเป็นพ่อบ้านต้องใส่ฟิลลิ่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหห้องนี้นี่โคตรพีคเลยผนังนี่แบบโดนไฟไหม้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าผีเจาะรูเข้าไปสิงขายทิ้งให้หมดเลยฮะเฟอร์นิเจอร์ที่แบบไม่น่าจะมีอันไหนใช้ประโยชน์ต่อได้มีคำชมจากผู้บริโภคโอ้ชอบความสะอาดมากเลยเก็บให้หมดเลยนะขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรพวกนี้โคมไฟเอาไปเลยทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องทาสีนะฮะรอบนี้เราเลือกเป็นบัดดี้เรดเป็นสีแบบเลือดสีเลือดหมูห้องที่แล้วทำสีแดงเข้มแล้วมันดูแบ๊วเกินไปห้องนี้เอาเป็นสีแดงเลือดหมูบ้างดีกว่านี่ดูดำๆทึบๆสวยดีจริงๆหรอกเปล่าหรอกดำเพราะไม่ได้เปิดไฟเอ๊ะมันออกม่วงๆด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวทองทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองปึ๊บๆๆดูสีอย่าให้มีช่องว่างผนังเดิมนี่แบบสภาพแบบโบราณเก่าคึกโครมมากเลยนี่ทาสีทับแม่งเลยนะของจริงนี่เพิ่งทาสีเสร็จคงจะต้องอยู่สัก 2-3 วันไม่ก็อาทิตย์นึงอันนี้นี่แบบทาเสร็จปุ๊บอยู่ได้ปั๊บเลยวางเฟอร์นิเจอร์อะไรครบเลยนะเป็นการแต่งบ้านที่โคตรเร็วเลยมีบอกปูนด้วยนะนี่ระบบไปแล้วเรียบร้อยทาสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาถังสีไปเที่ยวนอกบ้านก่อนโอเคจะได้ทำบ้านต่อเผื่อถ้ามีห้องไหนที่จะใช้สีนี้เราก็จะได้ใช้ต่อได้เลยไม่ต้องซื้อใหม่อีกรอบนึงเอาสีเหลือๆนี่แหละทาต่อโคมไฟอันนี้นี่น่าจะเหมือนตะเกียงมากที่สุดละมันได้แค่นี้จริงๆมันไม่มีแบบที่เป็นตะเกียงเลยนะไม่งั้นแต่งเป็นบ้านแบบบ้านแวมไพร์ได้ละแค่นี้ก็แค่นี้เดี๋ยวลองเปิดไฟดูก็น่าจะสวยเหมือนกันแชะโอ้โหโอเคได้เลยสีนี่แบบดาร์กๆมาเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นหน่อยเอาเป็นไม้เข้มๆให้มันดูดาร์กๆดูไปดูมานี่เริ่มหิวช็อกโกแลตแล้วยังไงก็ไม่รู้เหมือนช็อกโกแลตเลยจัดไปสีนี้เลยครับดูขังหน่อยสีเก่ามันดูธรรมดาเกินไปนี่เดี๋ยวดูหลังจากเปลี่ยนสีแล้วมันจะเป็นยังไงอึ๊บดูมีลวดลายดูแบบดูเหมือนลายเสืออะไรเงี้ยดูดุขึ้นนะเหมาะกับผู้ล่าอย่างแวมไพร์สวยพี่สวยอันนี้อะไรเนี่ยประตูใส
เดี๋ยวทำไมประตูมันใสตอนแรกนึกว่าประตูหายไปแล้วและนี่ก็เป็นอีกห้องที่ขาดแคลนเครื่องทำความร้อนไม่รู้มันจะขาดแคลนอะไรกันนักหนารู้สึกว่าไออุปกรณ์นี้มันไปบ้านไหนมันก็ต้องติดตั้งทั้งหมดเลยแถมต้องติดทุกห้องด้วยนะมันจะเว้นว่างไว้ทำมะเขือเรือเกลืออะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยได้มาละหนึ่งเพื่อความสวยเดี๋ยวเอาเตียงที่มันดูแบบเป็นแวมไพร์นิดนึงจริงๆอยากจะหาเตียงที่มันเก่าๆอ่ะดูแบบวินเทจแต่มันไม่ค่อยจะมีแต่เตียงที่แบบมันดูโมเดิร์นมากเลยแต่ละเตียงอยากจะแต่งแบบคลาสสิกมั่งไม่ได้เลยทำไม House Flipper ไม่เข้าใจดูทรงแล้วเตียงแบบนี้น่าจะคู่ควรกับห้องมากที่สุดจัดไปครับด้านหลังก็เป็นเครื่องทำความร้อนวางมันนี่กลางห้องแล้วเหรอเนี่ยอ๋อห้องมันเฉียงๆมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเฉียงตามเป็นไงถูกใจไหมเตียงนี้ดูเข้ากับสีแบ็คกราวด์ดีสีห้องดีโถเรียกซะเพิ่มความสยิวกิ้วและสยองขวัญด้วยชุดโคมไฟแบบใหม่นี่ติดเป็นแบบนี้แทนดูแปลกตาลองเปิดไฟสิวาบเขาให้อู้หูสีส้มด้วยโคตรโดนสีนี้ใช่เลยนะค่อยดูเหมาะเป็นบ้านแวมไพร์ขึ้นมาหน่อยเราควรจะมีโต๊ะที่หัวเตียงนะตั้งไว้สูตรเดอะซิมปกติเล่นเดอะซิมนี่เราต้องซื้อติดไว้ตลอดเอาไว้วางนาฬิกาปลุกไม่ก็โคมไฟเล็กๆน้อยๆแต่โคมไฟเรามีเยอะแล้วเดี๋ยววางนาฬิกาปลุกแล้วกันตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ถีบนาฬิกาตกโต๊ะไปได้เลยรู้สึกว่าจะหาไม่เจออยู่ไหนวะถ้างั้นเดี๋ยวขอข้ามาปูพรมก่อนแล้วกันลายดูแบบคลาสสิกเหมาะเป็นบ้านแวมไพร์ได้ดีเลยนี่สวยงามเสร็จแล้วก็ต้องเพิ่มรูปที่มันดูดาร์กๆเข้าไปหน่อยนี่สีกืนกับผนังมากลายอะไรไม่รู้แต่ดูดาร์กเอาเลยโอเคจัดไปหาอีกสักรูปนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าห้องมันยังดูโล่งไปคราวที่เราขายบ้านไปรู้สึกว่ามันจะมีคนคนนึงที่เขาบอกว่าเขาชอบที่จะมีพวกศิลปะรูปภาพอะไรสวยๆอยู่ในบ้านเยอะๆเดี๋ยวเราจะติดไปเยอะๆเลยเอาตู้เสื้อผ้านี่มันหาได้แบบดาร์กสุดนี่ก็เท่านี้แล้วนะมันไม่มีดาร์กกว่านี้แล้วนี่สภาพอย่างกับโรงศพนี่ตู้ซ่อนผีหามุมก่อนมุมนี้ดีไหมหลบมุมหน่อยตรงด้านหน้าเตียงจะได้มีบริเวณพื้นที่ให้โยคะอย่างกับมันทำได้มันทำอะไรไม่ได้เลยแต่งบ้านได้อย่างเดียวเนี่ยลองดิโอเคมาเข้าออกได้อยู่สะดวกนึกว่าวางติดแล้วมันจะเข้าออกไม่ได้นะก็เสร็จไปอีกห้องนึงมาดูห้องต่อมาอู้อันนี้นี่เป็นห้องเครื่องดื่มห้องน้ำแต่ห้องนี้ก็เป็นห้องยาวห้องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องคิทเช่นห้องครัวนะสองห้องนี้น่าจะทุบให้ติดกันได้เดี๋ยวเรามาที่เริ่มกันที่ห้องน้ำก่อนเลยประตูไฟอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลโอเคถึงก็ต้องเปิดไฟหาไม่เจอนี่เปิดไฟแล้วมีอาการแหลกนิดหน่อยนะโอ้โหห้องน้ำนี่พื้นยังดูเงาวับเลยนะต่อให้แบบรอบห้องมันจะดูรกแค่ไหนก็ตามเรามองว่าการทำห้องน้ำนี่ท้าทายที่สุดแล้วนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันก็มีเหมือนกันหมดเลยรวมถึงกับห้องมันมีขนาดแคบมากจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ติดกันนะทำยังไงมันก็ดูไม่น่าจะสวยได้ขายเฟอร์นิเจอร์เก่าๆกระจกเก็บไว้จักโครกสภาพนี้ไม่มีใครอยากใช้แน่นอนใยแมงมุมนี่อารมณ์แบบดูเป็นบ้านผีสิงมากเลยใยแมงมุมเห็นขนาดนี้นี่แมงมุมคงต้องตัวใหญ่มากเช็ดบ้านถูข้างบนมีอีกไหมตรงนี้นี่ล้างไม่ออกถูไม่ออกนี่ก็เป็นคราบดำๆห้องน้ำนี่เราไม่เน้นอะไรมากเราเน้นเหมือนห้องเมื่อกี้เลยเพราะว่าโทนสีมาแบบเมื่อกี้สวยอยู่แล้วแหมพื้นแบบลายเสือดูขลังประตูใสอีกแล้วเนี่ยฮัลโหลสงสัยถือพื้นแล้วประตูมันใสแน่เลยต่อมาเราก็จะเริ่มวางสิ่งของเดี๋ยวก่อนต้องแต่งสีก่อนนะเอาเป็นสีเดียวกันไปเลยฮะหาสีไม่เจอฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอ้ออยู่ข้างบนโอเครีเพนต์ตรงนี้ดูดละเลงเลยละเลงสีเช็บติดตั้งเครื่องอุ่นเครื่องให้ความร้อนชึบขันเห็นไหมมันต้องติดทุกห้องจริงไอตัวนี้นี่เป็นอะไรที่มาตรฐานมากนี่เรียบร้อย
ต่อมาเป็นตู้อาบน้ำพับวางอย่างนี้เลยนี่ต้องขันทุกอันเลยนะเป็นการประกอบที่สโลไลท์มากนะต่อรูเข้าไปปิดล็อกน็อตกันน็อตปิดแย่รูเสียบโอเควางนี่กว่าจะขันแต่ละตัวนะโอเคมีก๊อกละเป็นอะไรที่เสียเวลามากในการมานั่งทำไอ้ตู้ไอ้ที่อาบน้ำเนี่ยไอ้ตู้อาบน้ำเนี่ยกว่าจะขันน็อตกว่าจะวางของวางอะไรแล้วก็อ่างล้างหน้าโอ้โหของทุกชิ้นในห้องน้ำไม่ต้องประกอบหมดเลยนะแต่ว่าของในห้องอื่นไม่เห็นต้องประกอบเลยตอนนี้เราก็แต่งเติมทุกสิ่งเข้าไปแล้วในบ้านหลังนี้ยกเว้นกระจกกระจกนี่เราใช้ของเดิมนะให้มันดูขลังขลังเผอิญว่าเป็นแวมไพร์นะครับกระจกไม่จำเป็นเพราะว่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจกนี่ให้กระจกมันแตกไปดูขลังดีอารมณ์แบบบ้านผีสิงดูพิศวงนิดนึงแล้วก็ปิดด้วยโคมไฟติดผนังเจ้าเดิมนี่เพิ่มความหลอนอารมณ์เหมือนหนังผีสตีเฟนคิงยังไงอย่างนั้นเลยติดให้ครบนะ4ด้านต้องพยายามเล็งให้ตรงนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เรียวตรงนี้แมปเขาให้เปิดดิหาปุ่มไม่เจอฮัลโหลไม้แอบอยู่ตรงด้านหลังนี่อื้อหือโอเคดูหลอนขึ้นเยอะทีนี้โคมไฟติดเพดานไม่ต้องใช้นะเอาติดผนังก็พอโอ้อารมณ์ได้อารมณ์มันได้ยังหลอนไม่พอเพิ่มความหลอนด้วยภาพถ่ายจากประวัติศาสตร์นี่โอ้โหโคตรขลังทีนี้ดูหลอนขึ้นกว่าเดิมย้ายโอเคให้มันดูเท่ากันนะติดโคมไฟเบี้ยวไปนิดนึงตรงนี้ดีกว่าดูกลางๆได้บาลานซ์ไม่เบียดกันมากโอเคเป็นไงร้อนสมใจไปห้องอื่นต่อมีห้องนั่งเล่นห้องแรกที่ค่อนข้างจะกว้างกว่านะแต่ก็ยังกว้างไม่ค่อยเท่าไหร่เลยพื้นที่ไม่ค่อยมีอันนู้นก็เป็นห้องครัวมีทะลุถึงกันได้ไหนๆก็แบบมันจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความส่วนตัวนะระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทุบกำแพงดีกว่าแล้วก็ทำให้มันรวมไปเลยโอ๊ยกระตุกเดี๋ยวจะทำให้มันรวมกันไปเลยนะฮะเราจะทุบกำแพงทิ้งเก็บขยะก่อนแล้วสองห้องนี้จะต้องเป็นห้องเดียวกันโอเคมาง้างค้อนจัดไปแตก2สวยพี่สวยแตก3กระตุกมากแตก4แตก5แตกหมดของห้องครัวเก่าๆนี่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมของมันเน่าหมดแล้วโดนแมงสาบแท้เล็มไปไม่รู้กี่รอบแล้วขายทิ้งให้หมดครับเทกระจาดมันเลยโอ้โหจานเจินดีนะมันหล่นแล้วมันไม่แตกด้วยโคตรทนนี่กระทะพับจีเหรอมึงอะไรลอยวะเนี่ยกาน้ำขายให้หมดขายทุกอย่างจานอดทนเอาไปรับกระสุนแทนกระทะได้เลยเนี่ยขยะเต็มไปหมดโอ้โหต้องมานั่งขายทีละขวดครับจริงๆใช้มือเก็บไว้หว่ามั้งเนี่ยฮัลโหลใหญ่แมงมุมขายได้ไหม โอ้ชิ้นสุดท้ายโอเคมีขวดตรงนี้อีกบานเลยเก็บให้หมดเหลือกำแพงตรงกลางบ้านจะเก็บไว้ดีไหมถ้าเข้ามาจากห้องตรงนี้ก็จะโผล่ประตูนี้โอ้โหแล้วก็มีประตูทั้งสองประตูเก็บไว้ทำมะเขืออะไรขายทิ้งสิครับทุบด้วยแถมให้ค้อนจัดไปพี่น้องจัดไปแตกนั่นแหละทุบทิ้งทุบให้หมดเราจะไม่เอาแล้วกำแพงเกะกะขวางบ้านเดินไม่สะดวกจะมีทำไมหลายห้องทำความสะอาดยากเศษฝุ่นเศษดินเต็มพื้นไปหมดแต่พื้นก็เงาวับเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ซองบุหรี่เหรออ๋อปลั๊กไฟโอเคขายทิ้งมาเรียบร้อยเศษฝุ่นเคลียร์ให้หมดอย่าให้เหลือสีทนได้เอามุมไหนดีมุมเขียวเดิมว่าเดี๋ยวจะให้เป็นสีอื่นน่าจะมีสัก2สีในห้องเดียวนะน่าจะสวยกว่า
ฮึดดูขึ้นมาโอเคเอาเท่านี้ตัดกัน2สีหมดไวจังเลยกว่าจะทาได้ฝั่งห้องครัวขอเน้นเป็นโทนเทาละกันจะได้ดูแบบตัดกันนะดูแบบเป็นบ้านแวมไพร์ที่ทันสมัยหน่อยโมเดิร์นตอนนี้งานสีเสร็จหมดแล้วเหลือเฟอร์นิเจอร์กับโคมไฟทั้งหลายแหละก่อนอื่นต้องติดพวกเครื่องทำความร้อนก่อนนะนี่เพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าขาดไปเดี๋ยวคนมันจะให้ราคาประเมินต่ำเหมือนกับของอำนวยความสะดวกมันไม่ครบคันอะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งอะไรพวกนี้นี่มันจะไม่ค่อยซีเรียสมากไอ้ปักนี้ก็เอาออกไม่ได้ฮัลโหลออกได้บางอันก็ติดเอาออกไม่ได้มันก็ต้องปล่อยให้มันลอยอย่างนี้นะเฮ้ยช่างหัวมันแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราจะวางโซฟาเป็นระดับถัดมาโซฟานี่แบบมันธรรมดามันไม่มีนะมันมีแต่โซฟาที่มันดูโมเดิร์นแล้วก็เราคงต้องเน้นเป็นสีแล้วกันโทนสีให้มันแบบว่ามันดูเป็นแวมไพร์หน่อยแบบไหนๆทั้งบ้านมันก็มาแบบโทนเข้มๆดาร์กๆแล้วเราก็จัดไปนะโทนจะต้องเป็นสีประมาณน้ำตาลตัดกับแดงเลือดหมูดูหรูๆเข้มๆดาร์กๆดูเถื่อนๆนิดๆมันอาจจะดูเก่านะแต่มันก็โมเดิร์นโทนสีมันเก่านะแต่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้มันไม่เก่าเลยนี่เป็นการผสมผสานนะนวัตกรรมใหม่โอเคติดเข้าไปให้มันดูมีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเฉยๆทางฝั่งนี้น่าจะมีโคมไฟสักอันนึงละกันนี่เสาต้องเป็นสีดำเท่านั้นโอเคซึบเข้าให้ดูหลอนๆสีส้มๆเหลืองๆทางนี้ก็ต้องเป็นทีวีฮะเห็นแต่ละคนเขาเรียกร้องมาว่าอยากให้บ้านแบบมีทีวีมีอะไรพวกนี้เอาพรมก่อนเนาะติดพรมเข้าไปแล้วบ้านดูขลังขึ้นเยอะเลยลายนี่แบบดูเป็นแนววินเทจมากเลยโคมไฟแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะมันขายทิ้งให้หมดเลยเอาแบบนี้ดีกว่านี่ดูมันโคมไฟตะเกียงเหมือนแวมไพร์ดิแต่ว่ามันมืดกว่านี้ดีมากเลยเพราะมันสว่างไปนิดนึงแต่มันก็คงไม่มีตัวเลือกมากนะคงต้องรอแพทต่อไปอันนี้เกมเพิ่งออกมาไม่นานมันก็เลยมีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนโต๊ะวางทีวีนี่หาให้มันแบบมันดูคลาสสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบนี้ไปเลยแล้วกันให้มันดูแบบโมเดิร์นไปเลยแบบแปลกตาไปเลยนะนี่ยาวเฟื้อยเดี๋ยวก่อนลงไม่ได้เหรอนี้อ๋อได้ๆโอเคง่ะสวยโอ้โหเงาวับอันนี้นี่ใช่เลยใช่นี่ไม่ใช่อะไรนะมันสวยเฉยๆนะเทเรวิชั่นต้องมานะงานนี้จัดไปอันใหญ่ไปเลยดูสวยงามหรูหรานี่บ้านแวมไพร์จริงมั้ยเนี่ยดูเป็นบ้านผีดิบอารมณ์แบบไฮเทคทันสมัยนะนี่ยังมันดูหลอนไม่พอเพิ่มโคมไฟสยิวกิ้วเข้าไปตรงไหนตรงนี้ละกันนี่แล้วก็ตรงนี้อีกดวงนึงเพิ่มความขลังนี่ดูสยิวกิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันเชิงตะเกียงสีมันให้ขายโคมไฟเก่าทิ้งให้หมดดูมืดขึ้นมาหน่อยนึงละพื้นมันไม่ได้มันเป็นไม้ที่มันดูสว่างไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้มันมืดขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเป็นไม้สีนี้ฮะสีที่เราใช้กันในห้องครัวแล้วก็ห้องนอนไม่ใช่ห้องครัวดิห้องน้ำลืมไปนี่ให้มันดูตัดกับสีกำแพงดูดุขึ้นเยอะเลยใช้ได้เก็บงานเก็บให้หมดทีนี้มันจะดูแยกไม่ออกระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเพิ่มมุมห้องเข้าไปอีกดีกว่าด้วยการกั้นกำแพงขึ้นมานิดหน่อยนะแบ่งแยกไปห้องครัวกับห้องนั่งเล่นแบ่งกันนิดเดียวครับแค่ให้มันมีมุมของมันเราไม่ได้ใช้แบบเต็มเหมือนเดิมกว่าจะตั้งได้แต่ละเสาสกิลเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มาตอกบ้านเล่นเลยเสร็จแล้วก็มาทาสีแต่งบ้านให้เรียบร้อยสวยพี่สวยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ห้องครัวเราก็มีสเปซเป็นของมันเองแล้ว
ต่อมาเราก็มาแต่งห้องครัวต่อฮะด้วยการเริ่มวางกับไมโครเวฟก่อนเลยไมโครเวฟนี่ที่ร้องเพลงให้โอกาสเธอได้เดินจากไปถุยนะมันไมโครเฉยโอ้ต่อมาเครื่องชงกาแฟนี่ขาดไม่ได้เลยนะทุกบ้านต้องมีจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกแต่บอกว่าในตอนสมัยที่เราเล่นเกม The Sims อย่างเงี้ยทุกบ้านเราจะต้องให้มันมีเครื่องทำกาแฟด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะจะง่วงซะก่อนต้องกินกาแฟรอบดึกอะไรอย่างงี้ถือว่าสำคัญมากถ้าเป็น The Sims นะอันนี้ก็วางตู้เย็นไว้เข้ามุมนี่ตู้เย็นอยู่ในมุมเลยเอาให้หยิบได้ส่วนมุมโต๊ะกินข้าวเราก็แบ่งมุมไว้ให้เรียบร้อยนี่เอาตรงนี้เลยมุมกินข้าวตั้งสัก3ตัว3คนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ไปนอนห้องเดียวกันแล้วลูกก็อยู่ในห้องสีแดงนะมุมมิงมุมมิงเป็น3แวมไพร์ เข้ามุมก่อนมันไม่ค่อยสวยอ๋อมันเข้าได้ไม่ลึกมากเพราะมันไปติดอีกเครื่องทำความอุ่นเครื่องทำความร้อนตอนนี้ห้องของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วประตูขายทิ้งให้หมดเลยเอาประตูใหม่นี่ในบ้านก็แต่งแนวโมเดิร์นละเป็นแวมไพร์โมเดิร์นต้องเป็นประตูทึบๆนะเหมือนเดิมนี่สีเดียวกับกำแพงเลยทาสีมาประตูก็เป็นสีนี้ด้วยต้องวางให้ตรงล็อกนะคราวที่แล้ววางไม่ตรงบล็อกโดนคนคอมเมนต์จับได้นะว่าเราทำงานช่วยเอ๊ะดิรู้สึกว่ามันผิดฟังเอาแก้ไม่ได้ด้วยเหรอกดไม่ได้เอ้าย้ายไม่ได้งั้นก็ต้องซื้อใหม่เอาช่างมันแล้วกันวางแม่งอย่างนี้ให้หมดเลยนี่เราเอาด้านสันออกมานะประตูหลังบ้านลืมเปลี่ยนก่อนโอเคสวยตอนนี้ก็เสร็จแล้วงานประตูของเราโอ้โหเก้าอี้นี่โคตรเด็ดนี่ได้บรรยากาศบ้านผีสิงมากเฮ้ยไม่ใช่บ้านผีสิงบ้านนี่มันดูแบบธีมน่ากลัวน่ากลัวนะผีแวมไพร์นี่ดูแบบหลอนๆแอบหลอนนิดๆอ่ะวางตู้เข้าไปนี่ไม่ต้องด้านหน้าเลยเห็นมีที่ว่างแล้วก็จับวางไปนะนี่จะได้ใช้สอยที่อย่างเต็มที่สาเหตุที่มันว่างได้ขนาดนี้เพราะว่าเราทุบห้องนะถ้าเราไม่ทุบห้องแต่แรกมันคงไม่ว่างได้ขนาดนี้นะไม่เข้าใจจะไปสร้างทีละห้องทีละนิดทีละหน่อยทำไมให้มันแยกกันหลายห้องเนี่ยทั้งที่แต่ละห้องมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความเป็นส่วนตัวเลยเหลือเก็บงานตกแต่งอีกนิดๆหน่อยๆนะนี่วางโคมฟงโคมไฟอะไรพวกนี้เข้าไปไม่ใช่โคมไฟอันนี้มันแจกันอ้าวมีดเอาไปห้องครัว ตรงนี้เอาไว้เชือดเป็ดเชือดไก่เชือดคอมนุษย์เอาไว้รีดเลือดกินนะนี่ไงเจอเทียนละเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกจัดไปครับเทียนแห้งเบลอเลยวางบนโต๊ะกินข้าวด้วยดีกว่านี่ดูคูลอ่ะดูคลาสสิกสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมไม่มีสีแดงเลยรู้สึกเฟอร์นิเจอร์ของสีแดงๆนี้จะหายากได้แล้วเอาล่ะฮะหลังจากที่ใช้เวลาตกแต่งรายละเอียดเยอะยิบอีกนิดนึงก็ตอนนี้บ้านของเราน่าจะเสร็จดีแล้วพามาดูกันห้องนี้ห้องแรกโอ้โหสีแดงอลามเป็นบ้านของลูกแวมไพร์นะให้มันดูแบบน่ารักสไตล์ใสๆอันนี้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงห้องนี้ห้องพ่อกับแม่เตียงเอ้ยย้ายตู้เสื้อผ้ามาแล้วนี่ดูเป็นห้องที่ดูดีที่สุดแล้วนะรู้สึกอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่โคตรแคบเลยจริงๆอ่ะประตูเราวางผิดฝั่งเราควรที่จะวางอีกฝั่งแล้วให้ประตูมันเปิดเข้าผนังมากกว่าแต่วางผิดไปละช่างมันนะขี้เกียจแก้ บ้านยำอีกแล้วนี่กระจกแบบแตกด้วยนะโค
คตรเท่จกเดิมเก็บไว้นี่อันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นโซนห้องนั่งเล่นก็มีทีวีด้วยปิดทีวีดีกว่าอืมมันดูไม่ขลังเลยมันดูแบบทันสมัยเกินไปอารมณ์เหมือนหนังเดย์เบเกอร์ยังไงก็ไม่รู้มีไฟตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวที่เราได้แบ่งสัดส่วนไว้เรียบร้อยแล้วถึงว่าเราจะไม่ได้แบ่งเป็นห้องเลยแต่ก็มันเป็นโซนของมันนะนี่คนที่มานั่งกินข้าวก็สามารถนั่งดูทีวีไปได้ด้วยอ๋อลืมไปลืมเช็ดกระจก ขุ่นมัวเลยนะไม่ได้เดี๋ยวราคาตกนิดๆหน่อยๆก็ไม่เวิร์กละเรียบร้อยทางนี้เช็ดแล้วโอเคใสสะอาดและนี่ก็คือบ้านแวมไพร์ของเราแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่เรารอคอยนั่นก็คือการขายบ้านนะเพื่อที่จะมาดูกันว่าบ้านหลังนี้จะสร้างกำไรได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอาแล้วนะจะเริ่มทำการประมูลคนแรกเคาะราคามาคนที่สองมาแล้ว 65,000 อยู่ตอนนี้ขึ้นไปเป็น 60,000 60,000 กว่า 66,000 68,000 โอ้โหอันนี้ครอบครัวใหญ่มาเลยนี่ 68,000 อะไรเนี่ยขึ้นทีละนิดดิโอ้ทำไมไม่เคาะกันเยอะๆวะเคาะกันแบบงกมากอ่ะแต่ละคนอู้อันนี้บ่นยาวเลยเดี๋ยวค่อยไปอ่านแล้วกันนะพวกที่บ่นๆกันเนี่ยว่ามันจะว่ายังไงบ้างอันนี้สองสามีภรรยาโอ้โหได้ไปในราคา 70,000 กว่าเดี๋ยวเราจะมาดูคอมเมนต์กันว่าเขาจะว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ามันเป็นมีห้องนั่งเล่นที่สวยงามมากเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมีห้องเยอะเกินไปโอ้โหนี่เยอะเกินไปแล้วเหรอนี่อุตส่าห์ทุบให้แล้วนะเนี่ยรุ่นขนาดนี้ก็คงไม่มีลูกแล้วมั้งนะเพราะฉะนั้นห้องนอนลูกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไปทำไมนะโอ้โหรู้งี้นี่เดี๋ยวทุบให้ป๋าแกอีกทีดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป๋าแกจะซื้อนะคนที่สองเนี่ยเขาบอกว่ารูปภาพบ่งบอกถึงสไตล์ของบ้านเลยทีเดียวแต่ว่าเขาอยากได้ห้องนอนแค่ห้องเดียวไม่ใช่สองห้องครอบครัวที่บ่นเยอะๆเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ห้องนอนสองห้องนะไม่ใช่ห้องเดียวเอ้าก็นี่มันสองห้องแล้วไม่ใช่เหรอเด็กทารกชอบที่จะเอามือใส่ปากก็เลยอยากให้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนที่สูงเพื่อที่จะให้เด็กจับไม่ถึงเอ้าไม่ได้ทำบ้านสำหรับเด็กอยู่เว้ยโดนลั่นทักนี่ยังกับโดนนั่นทำตอนนี้บอกว่าห้องน้ำมีห้องเดียวเยี่ยมเลยแต่ว่าอยากจะได้ห้องนอนห้องเดียวไม่ใช่สองห้องนั่นไงแล้วจะมาซื้อทำไมบ้านใหญ่ไปอยู่บ้านกระต๊อบไปไอ้หำเอาเป็นว่าสำหรับคอมเมนต์พวกนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันใครอยากจะดูอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกเราด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครเพิ่งมาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ใครชอบใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพ Before After แล้วกันบ๊ายบายจ้า